สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอฮบีฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติทุกๆท่านนะครับวันนี้วิชาฟิกกลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งหัวข้อวันนี้ก็คือบุคคลนะหรือประเภทต่างๆที่มีสิทธิ์บุคคลที่อยู่ในประเภทต่างๆผมก็ตั้งชื่อไม่ค่อยถูกนะบุคคลที่มีสิทธิ์รับซะกาตมีทั้งหมด8ประเภทนะเราอยู่ในประเภทที่5ละ ผ่านอะไรมาบ้าง1คนยากจนต้องออกเสียงให้ดีนะพี่น้องมันมีอยากจนนะจริงรวยแต่ทำตัวอยากจนอันนี้ยากจนภาษาอาหรับเรียกว่าฟะกีรมาซะฟุกอเราะถ้าเป็นย้ำก็คือฟุกอเราะยากจนนะอันที่2มิสกีนหรือว่ามาซากีนแปลว่าคนขัดสนพูดง่ายๆก็คือไม่มีเงินจ่ายซะกาตหรอกได้มาก็จ่ายไปได้มาจ่ายไปนะบางเดือนก็ได้บางเดือนก็ขาดก็แล้วแต่หมุนๆกันไปได้มาก็จ่ายไปทรงๆอยู่งั้นแหละนะต่อมา3คนที่ทำหน้าที่รวบรวมซะกาตอามิลีนอะลัยฮา4มุอัลลัฟคนที่รับอิสลามใหม่ๆซึ่งผมให้รายละเอียดไปหมดแล้วนะเรื่องมุอัลลัฟเนี่ยที่รับมีสิทธิ์รับซะกาตเนี่ย4ตอนด้วยกันพี่น้อง4ตอนในชั่วโมงนึงเนี่ยพูดเรื่องนี้นะรายละเอียดเยอะมุอัลลัฟแบบไหนยังไง1 2 3 4นะมีการแบ่งประเภทอีกนะต่อมาอันที่5ที่เราจะเรียนวันนี้ในการไถ่ทาสธาตุที่สามารถไถ่ตัวได้การไถ่ธาตุนั้นรวมไปถึงธาตุที่ได้มีหนังสือสัญญากันไว้และธาตุโดยทั่วไปธาตุที่มีสัญญากับธาตุโดยทั่วไปซะกาตในส่วนนี้จะช่วยให้ธาตุนั้นสามารถปล่อยตัวเองได้นะโดยเฉพาะธาตุที่มีหนังสือสัญญาและก็จะให้ทรัพย์สินส่วนนะส่วนนั้นซื้อธาตุปล่อยให้เป็นอิสระจากธาตุก็จะยกสถานะเป็นอะไรเป็นคนที่มีอิสระทุกวันนี้เราก็อิสระกันนะไม่มีใครเป็นธาตุนะทุกวันนี้ธาตุเนี่ยอาจจะใช้ในรูปแบบของการพูดถึงอะไรถึงบุคคลหนึ่งที่ยอมทุกอย่างโดยที่ไม่มีปากไม่มีเสียงเช่นบางคนก็บอกไอ้คนคนนี้มันเป็นอะไรใช้งานอย่างกระทาดนะสมมติเราไปทำงานในอะไรในองค์กรหนึ่งโอ้โหอยู่มันดิมันใช้งานเราอย่างกระทาดแปลว่าอะไรแปลว่ามันใช้งานเยอะแต่ถามว่าเขาใช้ฟรีป่ะไม่ฟรีนะมีอะไรมีค่าตอบแทนจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่ที่ตกลงทุกวันนี้ยังคนที่ไปทำงานตามบริษัทเนี่ยเรียกทาสไหมไม่เรียกทาสพี่น้องเพราะเขามีเงินตอบแทนแต่ถ้าสมัยก่อนนี่เขาไม่ได้ให้อะไรเนี่ยไม่มีการจ้างนะไม่มีการให้สตางค์นะคือตัวของเขาเองก็เป็นทรัพย์สินของเจ้านายแม้กระทั่งตัวเขาเนี่ยสิทธิ์การไปละหมาดวันศุกร์ยังไม่ได้เลยพี่น้องรู้ป่ะทาสนั้นละหมาดวันศุกร์ไม่บังคับสำหรับทาสต้องเป็นอะไรต้องเป็นเสรีชนเป็นอิสระนะถึงจะจำเป็นต้องไปละหมาดวันศุกร์แต่เป็นทาสไม่จำเป็นต้องไปละหมาดวันศุกร์ไม่สามารถถือครองทรัพย์สินกรรมสิทธิ์อะไรได้ทาสแม้ตัวเขาเองยังเป็นทรัพย์สินของนายทาสเลยคราวนี้มีรายงานจากท่านบะรอว่าชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็กล่าวว่า
ขอท่านได้โปรดชี้แนะฉันถึงงานอย่างหนึ่งที่จะทำให้ฉันเนี่ยเข้าใกล้สวรรค์และออกห่างจากนรกท่านนบีก็ตอบว่าอะตะกิลนะซะมะวะฟุกิรรอกอบะเจ้าจงทำให้เป็นไทยทำให้เป็นไทยซะจงทำให้เป็นไทยเป็นไทยก็เป็นอิสระและก็ปล่อยทาสเขากล่าวว่าฟะกอลัยยารอซูลลอฮ์เอาละอิซาวาฮิดันเขาถามว่าโอท่านรอซูลตอบว่าไม่ใช่ขอโทษดีเขาบอกว่าไงทั้งสองนั้นไม่ใช่เป็นอย่างเดียวกันหรอหมายถึงอะไรจงทำให้เป็นไทยและปล่อยทาสเนี่ยมันไม่ใช่อย่างเดียวกันหรอไลซาวาฮิดันกอเลเลนบีบอกไม่ใช่คำว่าเอสกุรรอกอบะคือการทำให้เขาเป็นไทยส่วนคำว่าฟุกกิรรอกอบะแปลว่าเอาเงินไปช่วยเขาให้หลุดพ้นจากการเป็นทาสเข้าใจป่ะงงเลยต่างกันยังไงทำให้เขาเป็นไทยเนี่ยทำให้เขาเป็นไทยหมายถึงเราเป็นเจ้านายอยู่พี่น้องเราเป็นเจ้านายถามว่าเราต้องเอาตังค์ตัวเองป่ะไม่ต้องดิสมมติเรามีทาสอยู่สมมติผมมีทาสอยู่10คนผมไปเจอหะดีษบทนี้มาการปล่อยทาสได้ผลบุญนะทำให้เข้าใกล้สวรรค์แล้วห่างไกลจากไฟนรกฉันกลับมาเสร็จฉันมีทาส10คนฉันปล่อยเลยปล่อยทาส10คนยกเลยอ้าวต่อไปนี้แกเป็นอิสระนะฉันปล่อยทาสหมายถึงเราเป็นเจ้าของทาสเราปล่อยทาสเลยเขาเป็นมุสลิมปล่อยทาสอันที่2เราไม่มีทาสแต่เรามีตังค์วะฟุกกิรรอกอบะแต่เรามีสตางค์แต่เรามีทาสไหมเราไม่มีเล่เราปล่อยทาสไปหมดแล้วเมื่อกี้ฉันมี10คนปล่อยหมดแล้วแต่อยากจะปล่อยอยากจะให้ได้บุญแล้วเนี่ยทำไงอ๋อพอดีอาลีเขามีทาสอยู่นะแล้วเขาตั้งเลยทาสของเขาเนี่ยราคาเท่าไหร่แสนหนึ่งสมมุติมีเงินอยู่มีตั้งเป็นอะไรเป็นสัญญาอยู่ฉันก็เอาตังค์เนี่ยแสนหนึ่งไปให้อาลีก็จำเป็นจะต้องปล่อยทาสคนนั้นแต่ถามว่าเขาปล่อยเพราะว่าเขาอยากจะได้บุญป่ะไม่ใช่เขาปล่อยเพราะได้ตังค์แต่คนที่เสียตังค์คือใครคือคนที่เอาตังค์ไปจ่ายได้นั้นก็ได้อิสระไปคนนั้นก็เป็นทาสไปอิสระไปฉันก็ได้ผลบุญถูกป่ะจากการไปแล้วเอาเงินไปช่วยให้เขาหลุดจากการเป็นทาสรายงานจากอบูฮุไรเราะห์บอกว่าแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าซะลาซะตุลกุลลูฮุมฮักกุนอะลัลลอฮิเอานูฮูบอกว่าไง3คนเนี่ยเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์ที่จะช่วยเหลือเขาทั้ง3คืออัลกอรีฟีซะบีลิลละผู้ที่ออกรบในหนทางของอัลลอฮ์วัลมุกาตบุลลซียูรีดุลอะดาอันที่2ก็คือใครทาสที่ต้องการจะปฏิบัติตามสัญญาทาสที่ต้องการจะปฏิบัติตามสัญญาคำว่าสัญญาตรงนี้ก็คือต้องการที่ตัวเองนั้นจะหลุดพ้นจากความเป็นทาสขอดุอาทุกวันเลยยาอัลลอฮ์ฉันให้ฉันนั้นหลุดพ้นจากความเป็นทาสนี้ด้วยเถิดมีสัญญาอยู่ใช่ไหมทำตามสัญญาแล้วทำครบปุ๊บก็หลุดจากความเป็นทาสหรือมีคนเอาเงินมาช่วยถ่ายตัวว่ากันไปต่อมาอันที่3อัลลอฮ์จะช่วยเหลือนะวันนากิฮุวัลมุตอัฟฟิฟูบุคคลที่ต้องการจะแต่งงานแต่เขาอาจจะติดปัญหานู่นปัญหานี้ว่ากันไปมาฮัดบ้างอะไรบ้างแต่เหตุที่เขาต้องการแต่งการเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะไปทางอะไรนะ
ไปเรื่องของจุดประสงค์บางอย่างแต่เป็นเรื่องศาสนาเลยคือเพื่อรักษาเนื้อรักษาตัวให้พ้นจากความชั่วเพราะเขารู้ดีว่าถ้าเขาไม่นิก้าเนี่ยพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายคนรอนี่โอกาสที่จะไปซีนามันก็เกิดขึ้นโดยเฉพาะคนหน้าตาดีพี่น้องสาวๆรุมร้อมเนี่ยใช่ปะแล้วจะพูดถึงว่าเราจะมีที่เขาเรียกอะไรนะมีที่ที่หลับนอนไม่มีก็คนโสดจะไปหลับนอนกับใครล่ะเออพี่น้องเข้าไปในห้องก็มีหมอนข้างมีที่นอนนุ่มๆแต่เขามีความต้องการที่อยากจะทำให้ตัวของเขาเนี่ยบริสุทธิ์จากเรื่องพวกนี้จากความชั่วฟิตนะจากผู้หญิงเขาแต่งงานอัลฮัมดุลิลละห์เมื่อแต่งงานเสร็จถามว่าเขาจะมีโอกาสไปข้องเกี่ยวกับผู้หญิงอื่นไหมมันอาจจะมีนะแต่ว่าพูดถึงว่าโอกาสมันน้อยลงเพราะอะไรเพราะเขามีคนที่ฮาลาลแล้วมีภรรยาที่สวยที่รอเขาอยู่ที่บ้านแล้วเขาจะไปหาใครล่ะดังนั้นไอ้พวกที่ไปเกาะแกะกับผู้หญิงคนอื่นทั้งๆที่มีภรรยาเป็นตัวเป็นตนเนี่ยพี่น้องศาสนาบอกว่าถ้าเป็นซีนาก็ขว้างเพราะแกมีอะไรแล้วมีภรรยาเป็นตัวเป็นตนแล้วแต่ถ้าเกิดว่าอยากที่จะดูแลรับอามานะเพิ่มอิสลามมีทางออกก็นิกะห์คนที่2คนที่3คนที่4มี2เงื่อนไข1ต้องมีความยุติธรรมพี่น้องนะยุติธรรมยุติธรรมในสิ่งที่อะไรในสิ่งที่สามารถที่จะแบ่งได้ให้เท่าเทียมกันเช่นเวลาเช่นของทรัพย์สินพวกนี้แต่ถ้าเรื่องของหัวใจกับเรื่องของรสชาติในการร่วมประเวณีอันนี้เป็นสิ่งที่เกินกว่าที่มนุษย์จะให้ความยุติธรรมได้สองเรื่องนะแต่ถ้าเป็นเรื่องทรัพย์เรื่องวันนี่ต้องให้ความยุติธรรมหรือถ้าตกลงกันอาจจะเกิดความเหลื่อมล้ำกันแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยินยอมก็ถือว่าไม่มีปัญหาแต่ว่าไม่ใช่แบบโอ้โหอะไรนะไอ้ประเภทไม่ให้เกียรติตัวเองเลยมาเมื่อไหร่หิวเมื่อไหร่ก็แวะมานี่ไม่ใช่นะภรรยาพี่น้องก็ต้องมีวันมีเวลาที่แบ่งกันอย่างใกล้เคียงกันไม่ใช่แอบไม่ใช่ซ่อนนี่ไม่ใช่พี่น้องถ้าแอบซ่อนไม่ใช่ไม่ใช่ภรรยาที่ถูกต้องถ้าภรรยาที่ถูกต้องต้องเปิดเผยต้องรู้ถูกไหมปกติอ่ะคนมีภรรยาเนี่ยพี่น้องบอกได้สิทำไมบอกไม่ได้คราวนี้หรือข้อนึงก็คือมีความสามารถในเรื่องการดูแลด้วยนะประเภทตัวเองยังเอาไม่รอดเนี่ยยังใช้เงินภรรยาอยู่ยังให้ภรรยาทำงานนอกบ้านอยู่เนี่ยแล้วยังจะมีเบอร์สองเบอร์สามเนี่ยอันนี้ไม่เข้าท่าต้องดีดหูคุณต้องเลี้ยงภรรยาได้แล้วให้เขาสบายแล้วนะแล้วก็ไม่ได้พึ่งพาทรัพย์ของเขาแล้วนะอันนี้ถึงจะดูถึงความสามารถอันสุดท้ายไม่ได้อยู่ในตำรับตำราหรอกพี่น้องแต่ว่ามันอยู่ในจากข้อสำรวจต่างๆก็บอกว่าความกล้าส่วนใหญ่มาตกมาตายเรื่องนี้แหละอ๋อฉันไม่กล้าจ้ะก็ไม่กล้าก็จบไปว่ากันไปพี่น้องอันนี้ตามนี้นะในหนังสือก็ว่าอิหม่ามชาวกานีกล่าวว่าบรรดานักวิชาการเนี่ยได้มีความเห็นที่ขัดแย้งกันในความหมายของพระดำรัสของอัลลอฮ์ที่บอกว่าวาฟิรริกอบและการถ่ายทาสได้มีรายงานมาจากอาลีอิบนุอบีตอลิบซาอ์ดอิบนุจุเบรอัลเลธอัสซาวรีอัลอัตรอมัซฮับฮานาฟีมัซฮับชาฟีอีและนักวิชาการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าความหมายในที่นี้ก็คือทาสอัลมุกาตะบุนทาสมุกาตับคือทาสอะไรทาสที่มีสัญญากับนายจ้างให้หาเงินมาถ่ายตัวได้ต้องเป็นทาสแบบนี้นะมุกาตับนั่นก็หมายความว่ามีสิทธิ์ที่จะได้รับซะกาตในการถ่ายตัวให้เป็นไทยได้เพราะเขามีสัญญามีราคาอยู่แล้วรายงานจากอิบนุอับบาสอัลฮะซันอันบัสรีอิหม่ามมาลิกีอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบันอบูซารอบีอุบัยด์รวมถึงอัลบุคอรีและอิบนุมุนซิรมีความเห็นว่าจุดมุ่งหมายดังกล่าวนี้ก็คือให้เอาเงินซะกาตส่วน
นั้นเนี่ยมาซื้อทาสและปล่อยให้เป็นไทยโดยพวกเขาอ้างเหตุผลว่าหากเจาะจงเฉพาะทาสที่มีสัญญากับนายจ้างเพียงอย่างเดียวแล้วมันมีสองฝั่งใช่ไหมฝั่งแรกก็เฉพาะทาสที่เป็นมีสัญญากับอีกอันนึงก็แล้วแต่ไปเจรจาต่อให้เขาไม่มีสัญญาก็เขาเรียกเท่าไหร่ก็ให้เขาไปแต่ถ้ามีสัญญามันจะมีอะไรมีอัตราที่ตายตัวเพราะคุณต้องตามสัญญาจะไปขึ้นเป็นอะไรเป็นโอ้โหเป็นผืนไม่ใช่แต่กลุ่มนึงก็บอกว่านับหมดเลยจะมีสัญญาไม่มีสัญญาเขาบอกต่อว่าหากว่าเจาะจงเฉพาะทาสที่มีสัญญากับนายจ้างเพียงอย่างเดียวแล้วมันก็จะเข้าอยู่ในข่ายผู้ที่มีหนี้สินเพราะทาสประเภทนี้ก็เป็นคนที่มีหนี้ไงแต่เหมือนเอาตัวเองไปค้ำเอาไว้ถูกไหมล่ะจ่ายหนี้หมดปุ๊บก็เป็นไทยมันก็จะเข้าประเภทนั้นการซื้อทาสและปล่อยให้เป็นไทยนั้นย่อมดีกว่าที่จะไปช่วยทาสที่มีสัญญาในจ้างเพราะบางทีเราช่วยไปแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถจะเป็นไทยได้เพราะผู้ทำสัญญากับนายจ้างนั้นก็คือเป็นทาสอยู่ดีเพราะทาสเนี่ยไปทำสัญญาตัวเขาอยากเป็นเขาเลยไปทำสัญญาไงแล้วก็ได้รับอะไรมาประมาณนั้นหรือเปล่านะอันนี้ฉันก็ไม่ค่อยไปศึกษาเรื่องของธรรมเนียมสมัยก่อนใช่ไหมตราบใดที่เขาวิ่งหาเงินมาจ่ายให้ในจ้างไม่ได้เขาก็ยังแม้เพียงค้างอยู่แค่หนึ่งดิรัมก็ตามแต่การซื้อทาสปล่อยให้เป็นไทยนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายทำได้ทุกเวทาทุกเวลาซึ่งต่างกับทาสที่มีสัญญาอันเนื่องมาจากเงื่อนไขต่างๆหลายประการคือเวลามีสัญญาเขาก็จะมองว่ามันอาจจะมีสัญญาข้อหนึ่งข้อสองข้อสามอันนี้แล้วอาจจะไปติดอีกข้อนึงอัซูรีกล่าวว่าเป้าหมายของคำนั้นเนี่ยคุมไปทั้งสองอย่างนั้นเลยทัศนะและผู้เรียบเรียงหนังสือมุนตะคอบอัคบาร์เห็นด้วยซึ่งถือว่าเป็นทัศนะที่ชัดเจนดีเอาทั้งสองนั่นแหละเพราะองค์การดังกล่าวนั้นมีความหมายทั้งสองส่วนหะดีษที่รายงานโดยอัลบะเราะที่กล่าวว่าบ่งชี้คำว่าฟากุรอกอบะก็คือเอาเงินไปซื้อใช่ไหมต่างจากคำว่าไอ้ตัวไอ้กัวรอกอบะปล่อยก็เพราะว่าไอ้กัวรอกอบะการปล่อยท่านนั้นและการช่วยเหลือท่านนั้นให้หลุดพ้นจากสัญญานั้นเป็นการงานที่ทำไปแล้วได้สวรรค์และห่างไกลจากนรกอันนี้ก็คือจบเรื่องของท่านซึ่งต้องบอกกับพี่น้องว่าถามว่าทำไมต้องเรียนอาจารย์เดี๋ยวนี้มันไม่มีท่านแล้วทำไมเรียนคือพี่น้องศาสนาเนี่ยเรียนหมดแหละวันหนึ่งนะสมมติระบบโลกมันกลับปั่นป่วนตลปัดกลับกลายมีระบบทาสอีกอย่างนึงพวกกรมนี้ยังอยู่กรมยังอยู่นะแต่มันไม่มีให้ใช้แล้วไงหมายถึงตัวทาสไม่มีแล้วแต่วันหนึ่งโลกกลับหมุนเวียนไปกลับไม่มีทาสอีกครั้งนึงซึ่งยากนะจะบอกก่อนแต่เกิดสมมติมีทาสอีกครั้งนึงอันนี้พวกกรมนี้ก็ยังปฏิบัติได้พวกกรมไม่ได้ถูกยกเลิกพวกกรมมีอยู่ครับ8ประเภทเหมือนเดิมแต่ธาตุเนี่ยมันไม่อยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็เลยเอามาใช้ไม่ได้เข้าใจนะหุกกรมยังมีอยู่ก็เลยต้องเรียนหนังสือเหมือนกันเพราะว่ามันถูกยกเลิกนะหุกกรมนี้ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าธาตุมันไม่มีแล้วในปัจจุบันนะครับวันนี้ก็จากลาตอนนี้อุบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตําราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม